สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจคนไทยในอินเดียทุกๆุกคนเลยนะคะแล้วก็ผู้ติดตามนะคะในช่อง YouTube นะคะคนไทยในอินเดียบาย p i ปร์ e แคชียนะคะโดยไอรีนคนเดิมค่ะวันนี้ไอรีนได้มาเจอเพื่อนๆนะคะในช่วงเวลาเช้าๆสายๆแบบนี้นะคะเป็นเวลาช่วง10โมงนะคะที่แคชเมียร์วันนี้ฝนก็ตกนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ตกหนักอะไรนะคะก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ ก็ตอนนี้ก็ทำให้อลินเป็นหวัดแล้วนะคะทุกคนก็มีน้ำมูกไหลจามแล้วก็เริ่มเจ็บคอนะคะอลินก็กำลังดูสถานการณ์สภาพร่างกายของตัวเองอยู่นะคะว่าเราจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเราจะ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดนะคะทุกคนแต่อรินก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยนะคะก็อยู่แต่ในบ้านนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอาการต่อไปนะคะตอนนี้ก็ทานยาไปแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้อรินอยากจะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะโควิด -19 ที่อินเดียแล้วก็ที่แคชเมียนะคะที่อรินได้อาศัยอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดที่อินเดียนะคะก็ยังไม่เบาบางหรือลดลงเลยนะคะก็ยัง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆวันค่ะทุกคนโดยรัฐที่ครองตำแหน่งสูงสุดในการ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะของโควิด -19 สูงสุดนั่นก็คือรัฐมหาราตระนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะจากโควิด -19 นะคะของอินเดียนะคะก็แตะไปถึงวันละ3 0 0แสนอัพ4 0 0แสนอัพทุกๆวันเลยนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็ ประมาณ3,000กว่าเคสเหมือนกันค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็แตะไปที่3,800เคสนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะคะทุกคนส่วนที่แคชเมียร์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะแคชเมียร์ของเรานะคะจามูและแคชเมียร์รวมแล้วนะคะมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่5,190เคสนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะก็แตะไปถึง57รายด้วยกันแล้วละคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่นี่นะคะรัฐ ก็ได้มีประกาศล็อกดาวน์ขยายล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะทุกคนซึ่งอาทิตย์หน้านะคะก็เป็นเทศกาลอีสนะคะเฉลิมฉลองเทศกาลอีดของชาวมุสลิมที่นี่ด้วยนะคะซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำการน,นะคะ,ฉะเฉลิมฉลองนะคะในเทศกาลอีดของคนมุสลิมได้นะคะทุกคนเนื่องจากสถานการณ์ล็อกดาวน์นั่นเองนะคะไม่สามารถที่จะออกไปพบปะสังสรรค์เยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนะคะค่ะไม่สามารถออกไปได้เลยนะคะทุกคนพวกเราก็จะต้องอนมาดนะคะแล้วก็ฉเฉลิมฉลองเทศกาลอีดการภายในครอบครัวในแต่ละบ้านนะคะทุกคนค่ะนั่นก็เป็นการาป้องกันนะคะแล้วก็ดูแลนะคะ สุขภาพร่างกายของพวกเรานะคะอย่างหนึ่งนะคะโดยการที่ไม่ออกไปพบปะสังสรรค์น,นะคะผู้คนนะคะข้างนอกนะคะหลากหลายนะคะ นั่นก็คือก,การล็อกดาวน์อยู่กับบ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่รัฐบาลของอินเดียนะคะที่นี่นะคะก็ได้มีประกาศนะคะให้แบนนะคะในการจัดงานแต่งงานในการจัดงานเทศกาลนะคะพบปะสังสรรค์อะไรต่างๆของคนอินเดียของประชากรที่นี่นะคะค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นนะคะ ก็ถ้าบ้านไหนนะคะมีการจัดงานแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลองอะไรก็แล้วแต่นะคะรัฐบาลจะต้องมีการปรับนะคะมีการปรับและมีการมาตรการลงโทษนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลอินเดียนะคะได้ประกาศนะคะในช่วงนี้นะคะค่ะส่วนนานาประเทศนะคะก็ได้ให้คําแนะนำํำกับอินเดียรัฐบาลอินเดียด้วยเหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะอินเดียควรจะประกาศให้ล็อกดาวน์นะคะทั่ว รัฐเลยนะคะก็คือทั่วทั้งหลายๆรัฐในอินเดียแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์ประเทศด้วยก็จะดีที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าโควิด1 i ยังระบาดไม่หยุดเลยนะคะที่อินเดียแล้วก็เนี่ยค่ะก็เขาก็แนะนำให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยเร่งนะคะให้วัคซีนนะคะกับประชากรนะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกอหลายหลายมาตรการนะคะที่นานาประเทศได้ให้คำแนะนำ ให้แก่รัฐบาลอินเดียนะคะได้ปฏิบัติต่อประชากรของเขานะคะทุกคนค่ะไอรินก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็ที่อยู่ประเทศอื่นหรือว่าที่อยู่ในอินเดียนะคะก็คงจะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะรอดปลอดภัยไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ายบายค่ะ